สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยไปได้ข่าวว่าคดีของทนายเดชากับอาจารย์ออสที่ทนายเดชาฟ้องร้องอาจารย์ออสแล้วอาจารย์ออสก็มาลงในเพจของท่านว่ายกฟ้องยกคำร้องจุกกู้อะไรทำนองนี้ก็แสดงว่าศาลยกอาจารย์ออสก็เป็นฝ่ายชนะคดีครับแล้วไงต่อผมก็เข้าไปส่องในช่องของทนายเดชาว่าจะพูดเรื่องนี้ไหมปรากฏว่าไม่พูดครับมาดูมาวันสองวันแล้วนะก็เลยทำให้ต้องติดตามทนายเดชาจริงๆก็เข้าไปดูแกอยู่เรื่อยนะและแกก็ไม่ค่อยชอบแกหรอกเพราะแกเป็นคนก้าวร้าวแกชอบด่าคนนู้นด่าคนนี้แบบโหด่าแบบแรงมากโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนดักไม่ค่อยชอบแกหรอกบางทีเจอหน้าแกก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปไงก็ขี้เกียจดูเข้าใจป่ะแต่ครั้งนี้ตั้งใจดูว่าเอ้ยจะพูดถึงอาจารย์ออสยังไงวะปรากฏว่าไม่มีแต่พอเข้าไปฟังแล้วแม่งติดใจอ่ะติดใจจริงๆนะเฮ้ยทนายเดชานี่เป็นคนตลกนะคือฟังยาวๆฟังทั้งคลิปมานะคลิปนี้แกก็ไม่ได้มีสาระอะไรแกคือแกบ่นอย่างเดียวบ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นฟังแล้วเอ้ยมันก็น่าติดตามเว้ยแกก็พูดถึงคนที่เข้ามาดูช่องแกพูดถึงคนที่ว่าแกเอียงพูดถึงคนที่ไม่ชอบแกอะไรทำนองนี้แล้วแกก็ยกตัวอย่างคุณทักษิณชินวัตรที่คุณทักษิณบอกว่าถ้าไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วทนายเดชาก็ขยายความคือถ้ามึงไม่ชอบกูมึงก็อย่ามาดูมึงจะมาดูกูทำไมมึงก็เปลี่ยนผ่านไปไอ้ที่มึงมาดูเนี่ยแสดงว่ามึงอ่ะเป็นแฟนคลับกูเพราะมึงไม่ไปไหนเลยมึงก็มาดูแต่ของกูแล้วมึงก็มาต่อว่ากูมาด่ากูนายเดชาเขาก็บอกอย่างนี้แล้วก็มาหาว่ากูเอียงนายเดชาก็จำคนคำของคุณสรยุทธ์มาที่สรยุทธ์โดนด่าโดนต่อว่าว่าเอียงไปทางก้าวไกลนายเดชาก็ทำว่าเอียงไม้เขาทำเรียนล้อเรียนคุณสรยุทธ์นะเอียงอะไรทำนองนี้แล้วก็เอาคำคุณสรยุทธ์มาว่าคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็นั่นแหละฟังดูแล้วฟังเฮ้ยแกเป็นคนตลกว่ะแล้วแกก็พูดแบบก็ไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะนึกจะพูดอะไรก็พูดไปนะแต่ผมต้องขอบคุณทนายเดชานะตอนที่ผมทำ YouTube แรกๆเมื่อปีกว่านะร่วม2ปีผมเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะครบ2ปีช่วงปีกว่าแรกๆผมก็พูดถึงทนายเดชาเยอะมากแล้วก็ไปต่อว่าต่อขานไปวิพากษ์วิจารณ์แกเยอะจริงๆถ้าเกิดทนายเดชาแจ้งความหมิ่นประมาทผมนะผมว่าผมแพ้คดีว่ะเพราะช่วงนั้นผมไม่ค่อยไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ไม่ค่อยรู้ไม่รู้หาเหวอะไรเลยเอามันอย่างเดียวเห็นมีคนดูเยอะไงแฟนคลับเยอะก็เอามันโอ้ยดีนะโชคดีที่ทนายเดชาไม่ไปแจ้งความจับผมเอาจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณด้วยใจจริงจริงเพราะว่าคนที่ไปแจ้งความจับมานะผมไม่ให้ราคาคือเรามีวิธีการต่อสู้วิธีการที่จะเอาคืนได้ดีกว่าไปแจ้งความจับคนนู้นคำคนนี้แต่ก็โอเคละก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณทนายเดชาจริงๆแล้วก็คงจะต้องเข้าไปติดตามชมแกบ่อยๆแล้วนะเพราะดูแล้วเอ้ยแกก็โอเคเว้ยแกก็พูดจาโอเคแกก็วิพากษ์วิจารณ์ไปก็มันดีแล้วตอนนี้ผมว่าทนายเดชาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศนะไอ้คนที่มาใหม่อะไรเนี่ยสู้เดชาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทำมานานนะ
ตั้งแต่ผมเข้าวงการยูทูบเบอร์ผมก็เห็นแกละแกก็เป็นนานแล้วประสบการณ์แกก็สูงอ่ะใช่ป่ะก็คงต้องมีดีอ่ะไม่มีดีเขาคงอยู่ยั้งยืนยงขนาดนี้หรอกไอ้มาใหม่ๆอ่ะดังเดี๋ยวก็ร่วงร่วงเดี๋ยวก็ดังดังเดี๋ยวก็ร่วงเพราะประสบการณ์ในการทำ YouTube อ่ะมันเรียนไม่จบหรอกคุณจะจับจะจบด็อกเตอร์โคตรด็อกเตอร์ซุปเปอร์ด็อกเตอร์คุณก็เรียนเรื่อง YouTube ไม่จบเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องยากยากจริงๆคนที่จะอยู่ยั้งยืนยงผมยืนระยะมาได้2ปีเนี่ยผมก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะบางครั้งก็มีคนดูหลักร้อยบางครั้งก็มีคนดูหลักแสนหลักล้านเดี๋ยวลงมาหลักร้อยหลักพันมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆและวิธีการพูดทำยังไงไม่ให้ติดคุกทำไงไม่ให้แพ้คดีมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเอาจริงๆทนายเดชาก็เป็นเหมือนกับอาจารย์คนหนึ่งครูพักรักจำก็ได้จากทนายเดชาซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมส่วนคดีของอาจารย์ออสก็สรุปแล้วทนายเดชาก็ไม่พูดถึงเป็นผมก็ไม่พูดว่าไอ้ห่ากูแพ้กูพูดทำไมวะเออกูก็ลืมไปแต่ว่าถ้ากูชนะกูค่อยพูดเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็มีเรื่องชื่นชมคนเขาบ้างเดี๋ยวจะหาว่าแม่งด่าอย่างเดียวด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นมึงเคยชมใครบ้างก็เปล่าวะนี่ไงกูกำลังชมอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าทนายเดชาบอกผมมาเกาะกระแสทนายเดชาเหมือนที่อัจฉริยะมันบอกว่าผมไปเกาะกระแสมันก็เรื่องจริงอะครับก็จริงอะก็เกาะกระแสจริงๆอะเวลาพูดถึงทนายเดชามีคนดูเยอะนะมีคนดูเยอะมากๆโอ้โหบางคลิปนี่คนดู 3-4 แสนคนนะทนายเดชาเนี่ยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นก็ยอมรับว่าผมเกาะกระแสผมก็เกาะแสงทนายเดชาก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะต้องไปอายเอ้าใช่เปล่าวะไปอายทำหอกอะไรวะก็เราทำ YouTube อ่ะเราก็ต้องเกาะกระแสคนนู้นคนนี้หรือเปล่าวะไม่เกาะกระแสแล้วจะทำ YouTube ทำส้นตีนส้นมืออะไรวะใช่ป่ะเออก็ยอมรับอ่ะที่อาชญามันด่าผมว่าผมเกาะกระแสมันเพื่อดังก็โอเคกูก็เกาะกระแสจริงๆอ่ะนะครับผมอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมแล้วผมก็จะไปทาสีเจดีที่ไว้เป็นคอนโดคือบางคนเขาก็มีเจดีส่วนตัวคือคนตายแล้วก็เอากระดูกไปไว้ในเจดีบางคนก็เอาไปไว้ในคอนโดเป็นเจดีย์ใหญ่แล้วก็เป็นช่องผมคิดว่าอยู่คอนโดก็จะดีกว่าเพราะมันไม่เหงาอ่ะมีเพื่อนผีด้วยกันอยู่ใครยังไม่เกิดก็มาอยู่ที่นี่แต่มันก็จะเป็นไฮโซเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นเจดีย์ส่วนตัวก็จะดูดีก็คมผีที่มีเจดีย์ส่วนตัวก็จะคมผีที่อยู่คอนโดก็ได้แต่ผีอยู่คอนโดบางครั้งญาติพี่น้องสายบาทตรวจน้ำไปให้ก็จะเป็นผีที่มีฐานะดีส่วนผีที่อยู่เป็นเจดีย์ส่วนตัวไม่มีใครใส่บาทกวนน้ำไปให้ก็อดอยากเออมันก็วัดกันไม่ได้เว้ยอย่างนั้นแต่ก็อยู่กันไปแล้วกันก็แบ่งกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทาสีนัดพักพวกไว้ละไปทาสีไปปรับปรุงไปตกแต่งเพราะว่าก็ไปไลฟ์อยู่ที่นั่นแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นผีทั้งหลายอ่ะบางครั้งก็อยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังอยู่อะไรบ้างผมก็อุ่นใจอยู่ใกล้ๆผีเพราะว่าคบกับผีอ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าคบกับคนนะครับผมอ้าวนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290บาททนายเดชาฟังอยู่ก็สั่งซื้อผมได้นะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ครบถ้วนครบคันนะครับผมติดต่อผมครับ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย ID ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามเดี๋ยวปลุกเสกวันที่30นี้
วาระ4แล้วก็องค์พญาคุดแต่องค์พญาคุดใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วถ้าหมดแล้วก็หมดเลยก็ปลุกเสกวันที่30นี้เช่นกันปลุกเสกเสร็จจะรีบส่งไปให้นะครับผมเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็ซื้อของผมด้วยนะเพราะผมจะต้องเอาเงินเดินทางรวบรวมไว้100 200 300เพราะว่าต้องเข้าสมุดปาการอีกครั้งหนึ่งไปฟังคำพิพากษาอาชญะเขาศาลตัดสินละเขาเรียกค่าเสียหายทำให้เขาตกใจ 300,000 บาทถ้าแพ้ก็คงไม่ได้เงินจากผมหรอกผมก็ยอมติดคุกอะถ้าชนะก็โอเคไปนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามด้วยดีขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันI choose.